เป็นปลากระดี่ที่ค่อนข้างจะแปลกนะสวยด้วยนะทุกคนผมก็เอามาพักไว้ก่อนนะน้องๆแล้วก็พี่ๆทุกคนนะนี่ปลากระดี่ของเรานี่โคตรเท่ก็โอเคเรามาแกะกันเลยนะครับทุกคนครับวันนี้นะครับผมกำลังจะเดินทางไปซื้อสัตว์เลี้ยงตัวใหม่มาเลี้ยงอีกแล้วครับตื่นเต้นมากๆเลยจะมีสัตว์เลี้ยงเข้าเพิ่มที่ฟาร์มของเราอีกแล้วนะแต่ก่อนอื่นนะครับผมก็ต้องขอสวัสดีนะครับคุณผู้ชมทุกๆคนพี่ๆน้องๆทุกคนนะที่เข้ามารับชมด้วยนะครับวันนี้ครับผมกำลังจะไปซื้อนะครับเป็นปลาชนิดหนึ่งครับอยู่ในสายกองวอร์ด้วยครับซึ่งเป็นสายปลาที่ผมชอบมากๆเลยนะครับวันก่อนผมไปซื้อหลอด UV นะครับมาใช้ในบ่อปลาครับเนาะแล้วก็ไปเจอปลาชนิดนึงครับขายอยู่ร้านปลาสวยงามครับผมก็เลยจองไว้แล้วก็กำลังจะไปเอานะครับคุณผู้ชมเป็นปลากระดี่ครับตัวสีแดงเฮ้ยมันตัวสีแดงด้วยนะคุณผู้ชมมันสวยมากๆแล้วมันค่อนข้างจะน่าสนใจสำหรับผมนะฮะผมก็เลยซื้อนะครับกำลังจะไปซื้อมาให้เพื่อนๆได้ดูความสวยงามของปลาชนิดนี้ด้วยนะครับก็เป็นปลาที่กำลังจะเข้ามาอยู่ในอ้อมอกนะฮะการดูแลของอ่าน ADC ด้วยนะแต่ก่อนอื่นนะถ้าเพื่อนๆนะครับดูคลิปนี้แล้วว่ารู้สึกว่าชอบนะช่องของเรานะฝากกดติดตามนะฮะกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับอ่าน ADC ด้วยนะครับขอบคุณล่วงหน้าเลยนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมด้วยนะครับก็เดี๋ยวเรานะครับไปที่ร้านปลาสวยงามก่อนแล้วเดี๋ยวเราไปซื้อสัตว์เลี้ยงตัวใหม่มาเข้าสู่ฟาร์มของเราเลยนะครับปะไปรับชมสัตว์เลี้ยงตัวใหม่ของผมกันเลยครับคุณผู้ชมไปลุยกันเลยทุกคนตอนนี้ครับผมก็มาอยู่ที่ร้านบีซีปลาสวยงามครับผมจองปลากระดี่แคะไว้ตรงนี้พอดีวันก่อนครับมาเที่ยวนะครับที่นี่ก็ไปเห็นใส่ปลากระดี่แคะครับพี่พีททำอะไรอยู่พี่เดือดน้ำลายแดงครับเดือดน้ำลายแดงโอ้โหมันมีลายแดงด้วยนะตรงนี้นี่ก็ลายแดงเพราะในกะละมังเนาะก็ที่ร้านพี่พีทเขาก็มีโอ้หลากหลายนะมีปลามีอาหารปลาพวกนี้อาหารซากุระอะไรพวกนี้อาหารยี่ห้ออะไรเนี่ยคิงฟิชเหรอพวกอาหารปลาคราฟเนี่ยคุณผู้ชมนี่มีนะฮะโอ้โหของเยอะแยะเลยนะครับแล้วก็มีปลาสวยงามด้วยนะครับพี่พิชปลากระดี่อยู่ไหนนะตรงไหนตรงนี้เหรอโอ้อยู่ตรงนี้ครับคุณผู้ชมว้าวอันนี้ลูกตัวเมื่อก่อนนะใช่ปะโอ้สวยอะอ่ะนี่ครับคุณผู้ชมปลากระดี่ครับว้าวกระดี่แคะแดงกระดี่แคะแดงนี่ไม่ใช่ปลาธรรมชาตินะพี่วิทย์เนาะหรือธรรมชาติแล้วก็พัฒนาแต่นี่ปลาเรียงแสงโดนแบนอะเนาะใช่โอ้สวยสวยขายได้ยังไงเนี่ยตัวละ15โอ้ไม่แพงนะราคาถูกก็เนี่ยเอาสัก100นึงพี่วิทย์ร้อยตัวใช่ไหมร้อยพูดเล่นนะเดี๋ยวตักร้อยตัวจริงนะโอเคเอาร้อยบาทแล้วกันเดี๋ยวจะเอาไปจัดตู้ดูก่อนยังไม่เคยเลี้ยงเลยปลาสายวันนี้จะเลี้ยงตัวใหม่ของผมเลยครับคุณผู้ชมกระดี่แดงสวยนะโอ้สวยมากสวยมากเดี๋ยวเราไปจัดตู้สวยๆเลี้ยงเขาแล้วกันนะคุณผู้ชมคุณผู้ชมก็ได้นะครับปลามาแล้วนะครับที่ฟาร์มของเรานะครับก็เป็นน้องปลากระดี่เนาะเป็นปลากระดี่สีแดงนะครับก็ตอนนี้กำลังจะเตรียมพักน้ำให้กับน้องๆนะครับเพื่อนๆแล้วก็เดี๋ยวนะครับเราปล่อยน้องๆนะฮะลงตู้ก่อนแล้วก็มาดูนะครับรีวิวของน้องๆว่าจะสวยแค่ไหนนะครับตอนนี้ครับผมก็ซื้อปลามาเรียบร้อยครับเป็นปลากระดี่สีแดงนะครับเป็นปลากระดี่ที่ค่อนข้างจะแปลกนะสวยด้วยนะทุกคนผมก็เอามาพักไว้ก่อนนะน้องๆแล้วก็พี่ๆทุกคนนะนี่ปลากระดี่ของเรานี่โคตรเท่สวยมากผมละโคตรชอบเลยปลาสายกอวอร์ดเนี่ยนี่ฮะมาอีกแล้วครับสายกอวอร์ดตัวใหม่ของเราเอาจริงนะมันคือสีทองแดงนะคุณผู้ชมมันเป็นสีเนี่ยเห็นนะสีคอปเปอร์อะสีทองแดงชัดๆเลยเนี่ยสวยนะแต่ละตัวโหแล้วก็แยกเพศคือค่อนข้างจะแยกได้อยู่นะน่าเพาะนะเนี่ยราคาก็ไม่ได้แพงด้วยครับหรือว่ามันเป็นลูกมันเฉยๆนะผมยังไม่ค่อยได้ศึกษานะสายปลากระดี่เนี่ยสายกระดี่แบบกระดี่จ๋าตัวเนี้ยนี่สวยเลยทุกคนพักเขาไว้สัก15นาทีเดี๋ยวค่อยปล่อยเขานะตอนนี้ครับผมก็พักนอนๆนะครับไว้15นาทีแล้วนะครับก็โอเคเรามาแกะกันเลยนะครับผมว่าน้องๆนะครับมันค่อนข้างจะเชื่องเร็วแน่นอนครับปลากระดี่เป็นปลาที่เลี้ยงง่ายครับกระดี่มันอึดครับผมนี่ขอนไม้ผมตอนแรกมันจมน้ำแล้วนะแล้วก็เอาไปตากแดดนานครับนี่คุณผู้ชมโคตรสวยอะสวยมากครับสีแดงโผแดงเข้มเลยแดงแบบแดงจ๋าเลยก็โอเคเอาน้องนะครับไว้ในนี้แหละแล้วก็เดี๋ยวไว้นะครับถ้าน้องมันชินตู้เนาะเราจะมารีวิวนะครับว่าสวยแค่ไหนนะครับ
โอเคโอเคก็พักรอจนน้องมันชินตู้นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าผมจะมาถ่ายให้เพื่อนๆดูนะครับทุกคนครับหลังจากที่ผมปล่อยปลากระดี่สีแดงไปนะครับแล้วก็ตอนนี้ผ่านมา1คืนครับเกิดปัญหานิดหน่อยครับคือไม้น้ำเนาะที่ผมเอาแช่ไว้นะครับมันขึ้นฟ้าครับผมเพราะว่าไม้ตัวนั้นอ่ะมันไม่ได้แช่น้ำมานานครับแล้วก็มันเกิดเรื่องของการตากแดดนานเกินไปมันก็ลอยเนาะแล้วก็มันขับฝ้านะครับออกมานะครับเป็นฝ้าขาวด้วยนะครับเป็นเมือกนะครับออกมาด้วยครับผมก็เลยเอาออกแล้วเปลี่ยนน้ำใหม่อีกรอบนะตอนนี้ก็เพิ่งเปลี่ยนน้ำเสร็จเลยนะนี่ฮะคุณผู้ชมปลากระดี่ของเรานะครับมันค่อนข้างจะสวยนะคือปลากระดี่เนาะลักษณะนะครับของปลาชนิดนี้ครับคุณผู้ชมมันเป็นปลาที่ตัวแบนนะฮะมีครีบนะฮะอยู่ด้านบนด้านล่างแล้วก็หางนะครับก็ปกติของปลาครับนี่ฮะครีบของเขานะครีบบนก็กระโดงครับครีบล่างก็เป็นชายน้ำนะฮะแล้วก็ส่วนครีบด้านหลังก็คือด้านสุดท้ายนะครับก็คือหางนะฮะแล้วก็ส่วน2เส้นก็คือตะเกียบนะครับปลากระดี่นะครับเป็นหนึ่งในปลากระวอดนะครับที่นิยมนะฮะเลี้ยงเป็นปลาสวยงามด้วยครับซึ่งปลากระดี่ในไทยนะครับมีหลากหลายนะครับมีหลากหลายเรียกว่าหลากหลายสีเนาะก็สีหลักๆของเขาจะออกเป็นเกล็ดที่เป็นสีเงินนะครับคุณผู้ชมแถวบ้านผมอะที่เยอะนะครับจะเป็นกระดี่หม้อครับส่วนกระดี่นางจะค่อนข้างหายากนะครับแถวพื้นที่บ้านนะฮะส่วนปลากระดี่ที่ผมได้มานะครับตัวมันดูช็อตๆบอดี้นะผมไม่แน่ใจว่าปลามันตัวเล็กหรือว่ามันถูกพัฒนามาให้ช็อตแบบนี้นะครับทรงหัวนะครับปลากระดี่พวกเนี้ยเพื่อนๆเนี่ยทรงมันจะออกแบบหัวโหนกหน่อยนะฮะหัวมันจะแบบคล้ายๆหัวปลากายเงี้ยคล้ายกับหัวปลาดูเป็นปลากายกับปลาหมอกึ่งๆนะบางตัวนี่ออกไปทางปลาหมอนะส่วนครีบนะฮะคุณผู้ชมครีบปลากระดี่สวยนะผมชอบมากครับคือปลาชนิดเนี้ยครีบมันจะมีลวดลายครับนี่คุณผู้ชมเห็นปะลายตรงครีบเนี้ยมันเฟี้ยวนะผมว่าลายมันค่อนข้างจะสวยนะฮะนี่แต่ละตัวนี่ลายคล้ายๆกันนะฮะส่วนตัวของปลาครับที่ผมได้มานะตอนเนี้ยมันมีให้ผมดูแบบน่าสนใจมากๆ2แบบครับก็คือตัวลายเป็นสีแดงและอีกตัวครับคือเกร็ดนะออกเป็นสีแดงๆแบบนี้ตัวนี้จะออกเป็นลายแดงเนาะตัวนี้นะฮะทุกคนนี่ตัวนี้จะออกเป็นลายสีแดงๆนะครับส่วนตัวที่ออกเป็นเกร็ดสีแดงจะเป็นเหมือนตัวด้านในนี่เห็นมั้ยมันจะเป็นแดงๆครึ่งตัวครับแต่ถ้ามองจริงๆอ่ะผมมองเป็นสีส้มนะมองเป็นสีส้มครับแต่คนจะตีว่าเป็นสีแดงนะครับแล้วก็สีปลาเป็นสีทองแดงครับตัวเกร็ดออกเป็นสีทองแดงสีเงินสีทองแดงครับสะท้อนแสงออกมาสวยเอาเรื่องนะฮะตัวนี้จะออกเป็นตัวแบบเกร็ดแดงๆหน่อยนะฮะสวยดีครับผมเดาว่านะฮะตัวที่เกร็ดแดงนะครับเป็นตัวผู้ไม่แน่ใจอันนี้ไม่แน่ใจจริงๆใครบอกผมได้นะครับก็บอกหน่อยละกันนะครับคือไม่แน่ใจเพราะว่าผมดูจากท้องเนี่ยคือไอตัวที่เป็นตัวลายดูท้องของปลาเนี่ยเหมือนมันเป็นไข่นะเนี่ยตรงเนี้ยคือแล้วก็พอมาดูตัวแดงเอ้าก็มีเหมือนกันนะฮะก็เลยเกิดอาการนะครับที่เรียกว่าแยกไม่ออกนะฮะแต่ถ้าปลากระดี่จริงที่สังเกตตัวผู้นะครับคือกระโดงมันจะยาวนะครับถ้าเท่าที่จำไม่ผิดนะกระโดงของปลาจะยาวครับเหมือนตัวเนี้ยผู้เนี่ยคือเนี่ยกระโดงบนเนี่ยคุณผู้ชมเห็นปะนะมันจะยาวนะครับจะยาวไปถึงหางได้นะครับส่วนตัวเมียมันจะสั้นนะน่าจะฟีลประมาณนี้นะครับอันนี้ผมไม่ได้เป็นเซียนปลากระดี่นะผมถนัดสุดก็คือปลากัดนะทุกคนส่วนเนี่ยกระโดงมันจะแบบสั้นๆเหมือนตัวเนี้ยนี่น่าจะเมียครับทุกคนตัวด้านหน้านี่ผู้ตามความเข้าใจของผมนะผมไม่แน่ใจนะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจใครที่เพาะพันธุ์ปลากระดี่เป็นหลักก็แบ่งความรู้มาได้นะครับเดี๋ยวไว้จะอัปเดตคลิปด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นปลาที่น่าสนใจนะครับตัวมันจะแบนๆนะหัวมันจะแบบปากแหลมๆหัวจะม้มๆหน่อยแต่มันกลางคลิปแล้วมันดูมีเสน่ห์ครับถ้าเราจัดตู้ขอนไม้สวยๆเนี่ยผมว่ามันจะสวยมากนะเดี๋ยวเรามาดูสีด้านข้างครับนี่นะคุณผู้ชมสีด้านข้างนะครับมันเป็นสีทองแดงเนี่ยตามที่เห็นเลยครับสีทองแดงนะฮะเงาวิบวับนะฮะเงามากนะครับแล้วก็ดวงตากลมโตครับดวงตาเหมือนไฟนะตาเป็นสีแบบเหลืองส้มทองผสมกันนะครับดวงตาสวยมากครับตัวลายนะครับสาเหตุที่ผมตีออกซิเจนให้คือผมว่างนะครับออกซิเจนผมว่างผมก็เลยแบบเอามาตีออกในตู้นี้ด้วยครับคือตู้มันว่างแหละคุณผู้ชมนะจริงพวกกระดี่ไม่ต้องใช้ออกซิเจนก็ได้ปลาเนี่ยหายใจผิวน้ำนะครับ
เดี๋ยวคุณผู้ชมดูพฤติกรรมนะนี่น่าจะขึ้นไปหายใจจากการเดานะแต่คิดว่าน่าจะใช่นะเนี่ยปุ๊บเห็นป่ะเห็นป่ะมันจะพุ่งผิวน้ำนี่ฮะพฤติกรรมนะฮะปลากอวอดจะเป็นแบบนี้นะฮะโหมันสวยนะนะพอเราเลี้ยงรวมกันหลายๆตัวเนี้ยสวยครับผ่านไปหนึ่งคืนเนาะหลังจากที่ผมเลี้ยงน้องดูไม่มีแผลนะครับปลากระดี่เป็นปลาที่นิสัยไม่ค่อยโหดมากถ้าเทียบกับพวกปลาบิสเซียเอ้ยไม่ใช่ดิพวกปลาพาราไดซ์ไงครับอันนั้นจะเป็นปลาที่ค่อนข้างโหดนะบิสเซียไม่เกี่ยวนะบิสเซียได้สายดึกดำบรรพ์คนละสายกันนะปลากัดเนี้ยจะหวงถิ่นหน่อยครับแต่ว่ากระดี่นี่อยู่เป็นฝูงนะฮะกระดี่ปลากิมเนี้ยชอบอยู่กันเป็นฝูงนะว้าวสวยจังลายสวยมากเลยตัวเนี้ยคุณผู้ชมดูดิโหกระดงเป็นแสงประกายสีฟ้าเงี้ยแถบสีส้มแซมแดงครับเกล็ดสีเงาๆหน่อยครับเงินๆทองแดงหน่อยครับส่วนตัวเนี้ยก็ออกแดงๆมันมี2แบบนั่นเนี่ยตัวนี้มันไม่มีลายนะไอตัวแดงเนี่ยไม่มีลายนะส่วนตัวลายจะตัวลายก็จะมีลายนะแปลกดีครับเนี่ยตัวเนี้ยสวยมากเลยอ่ะคุณผู้ชมโหโคตรสวยอ่ะเริ่มสนใจอีกแล้วครับอาจจะเกิดการเพาะพันธุ์ขึ้นเร็วๆนี้เรียกว่าเราลองเอาไปไฮบริดกับพวกกระดี่นางน่าจะสวยนะหรือว่าเอาใส่กับพวกกระดี่นางฟ้าหรือว่าพวกกระดี่หม้อเลยเงี้ยให้มันขึ้นจุดด้วยน่าจะสวยนะครับคุณผู้ชมเนี่ยคุณผู้ชมดูลายนี่โอ้โหลายมันโคตรสวยเลยอ่ะโอ้ชอบโอ้โหเพลินจัดนะครับมองก็เพลินดีครับปลาในกลุ่มสายกอวอร์ดเนี่ยคุณผู้ชมมันเลี้ยงเพลินครับมันกลางคีบกลางอะไรมันจะสวยครับโหถ้าอยู่เยอะกว่านี้อีกแบบฝูงใหญ่ๆเลยน่าจะสวยด้วยครับถ้าเราจัดฟิลตู้ให้มีน้ำไหลก็มันน่าจะไปเล่นตรงนั้นด้วยนะอันนี้ก็ไม่แน่ใจครับความคิดเห็นส่วนตัวนะครับโอ้แต่ลายมันสวยจริงคุณผู้ชมโคตรชอบกระดี่ป่านี่ก็สวยนะกระดี่หม้อเนี่ยสวยนะครับคุณผู้ชมคือมันเป็นปลาที่สวยอยู่แล้วนะครับแต่ว่าความนิยมเนี่ยมันก็อาจจะแพ้พวกปลากัดนะครับแล้วก็อาจจะแพ้พวกปลาตลาดทั่วไปเนาะแต่พอเล่นเป็นกลุ่มจริงๆมันก็มีคนเล่นนะครับพวกปลาพวกนี้เนาะโคตรเด้เลยโอ้โหคุณผู้ชมดูดิตัวนี้สวยมากเนี่ยลายคือโคตรสวยอะหางจุดนะฮะมีลายตรงหางเนาะแล้วตรงชายน้ำนะฮะอันนี้ผมต้องซูมครับตู้ผมมันใหญ่ไปหน่อยคือต้องถ่ายแบบซูมๆหน่อยภาพอาจจะแตกตอนซูมนะคุณผู้ชมแต่ว่าปลามันต้องซูมครับเพราะว่าปลาไปข้างหลังตู้เนี่ยมันตื่นแสงนะครับเนี่ยผมถ่ายมันใช้ไฟ1ดวงนะโอ้โอเคก็ไม่รู้จะรีวิวอะไรครับปลากระดี่ก็จะประมาณนี้แหละนะฮะอาหารเรื่องอาหารนะครับที่ใช้ก็พวกนี้ปลาเคาะขึ้นมาเนาะผมลองเทสอาหารเม็ดนะฮะก็กินได้ครับอาหารเม็ดเขาก็กินนะครับไรแดงก็กินครับแต่ไรแดงมันกินอยู่แล้วครับมันเป็นประเภทปลาเนาะมันกิน 100% อยู่แล้วแต่ว่าถ้าพูดถึงเรื่องของอาหารก็หลากหลายจะดีที่สุดนะครับคุณผู้ชมเลี้ยงปลาพวกเนี้ยหลากหลายจะดีที่สุดนะครับส่วนตัวข้างๆอะไรครับเนี่ยสวยสวยสวยโอเคประมาณนี้แล้วกันนะคุณผู้ชมก็เป็นไงกันบ้างครับทุกคนสำหรับสัตว์เลี้ยงตัวใหม่ของผมที่ซื้อมาในวันนี้นะครับใครที่ชอบสัตว์เลี้ยงตัวใหม่ของผมก็ฝากกดติดตามกดแชร์กดไลค์ด้วยครับว่าคลิปหน้าของเราจะเป็นเรื่องราวอะไรบ้างจะได้ไปผจญภัยแบบไหนหรือว่าจะมีสัตว์เลี้ยงตัวไหนหรือว่าจะมีการเลี้ยงปลาแบบไหนมาให้เพื่อนๆได้รับชมก็ฝากติดตามหลากหลายสาระนะฮะทั้งสาระและไม่มีสาระในช่องของผมด้วยนะครับก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับสัตว์เป็นหลักเลยนะครับในช่องของอ่าน ATC Studio เนาะแล้วก็เพื่อนๆสามารถไปติดตามนะครับคลิปเกี่ยวกับการเพาะพันธุ์นะครับปลากัดนะครับได้ที่ YouTube BTF Studio แล้วก็ชีวิตประจำวันของผมได้ที่ Channel AKPY ด้วยนะครับก็วันนี้ไม่มีอะไรครับผมก็ได้สัตว์เลี้ยงตัวใหม่มาให้เพื่อนๆได้รับชมนะผมหวังว่าเพื่อนๆพี่น้องจะชอบคลิปแบบนี้นะครับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ